สวัสดีครับทุกฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็วันจันทร์ที่20เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของปี2565นะครับบัตรทองเนี่ยปรากฏว่าสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้เป็นจำนวนถึง 250,000 รายด้วยกันเพิ่มขึ้นจากช่วงปี5ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ได้มาคืออะไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกันกับทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมจะส่งผลต่อพฤติกรรมและก็การใช้ภาษาอย่างไรนะครับพูดคุยกับนายแพทย์เจษดาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารออมสินครับได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุมิจฉาชีพศูนย์แจ้งเหตุภัยมิจฉาชีพทางการเงินขึ้นมานะครับโดยลูกค้าของธนาคารออมสินที่ประสบเหตุหรือว่าพบเห็นธุรกรรมที่ผิดปกติหรือสงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงและอาจจะสูญเสียเงินจากบัญชีธนาคารออมสินเนี่ยนะครับหากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อที่ศูนย์ดังกล่าวได้นะครับโดยศูนย์ดังกล่าวนั้นสามารถติดต่อทาง GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115+6นะครับ1115+6ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้นะครับธนาคารยังขอย้ำเตือนลูกค้าและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อหรือว่าเผลอไปกดลิงก์ใดๆโดยที่ธนาคารนั้นไม่มีการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้าแล้วชวนให้กดลิงก์ที่แนบไปพร้อมกับข้อความนะครับหากลูกค้าได้รับข้อความ SMS หรือว่ารับสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าติดต่อมาจากธนาคารออมสินหรือได้รับข้อความทางโซเชียลมีเดียเชิญชวนให้มีการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเนี่ยนะครับธนาคารขอความร่วมมือครับโปรดตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าวก่อนทุกครั้งโดยปัจจุบันนี้ช่องทางการศึกษาหลักของธนาคารออมสินมีอยู่หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็เข้าไปที่ GSB Society ทางไลน์ก็มี GSB Society กับ GSB Now นะครับส่วน GSB Contact Center ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อสื่อสารกับธนาคารได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยและรุ่นตู้ ATM นะครับซึ่งคุณฟังที่สนใจก็สามารถจะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนะครับเพื่อเป็นเงินทุนต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือว่าชำระหนี้สินอื่นๆโดยมีวงเงิน 200,000 บาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีนะครับลูกค้าทั่วไปอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนะครับเพื่อเป็นเงินทุนในการต่อยอดการประกอบอาชีพหรือว่าเอาไปชำระหนี้สินอื่นๆก็ได้นะครับโดยมีวงเงิน 200,000 บาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันสำหรับลูกค้าทั่วไปอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่17มีนาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณปราโมชพุ่มแสงด้วยนะครับ
เอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมออรรถพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เรื่องของมะเร็งกับผู้ป่วยเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพิยพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสถานการณ์เป็นยังไงครับบัตรทองปี65กับมะเร็งเนี่ยก็ถ้าพูดถึงมะเร็งแล้วเนี่ยในปี65เราก็ดูว่าเอ๊ะมีคนไข้เท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็พบว่าคนไข้ที่เรารักษาเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 250,000 ครับนะครับคราวนี้พอย้อนไปดูข้อมูล5ปีย้อนหลังเนี่ยเราก็พบว่าโอ้ข้อมูลคนไข้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเป็นแสนรายนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็โลกเราเปลี่ยนไปนะครับอาหารก็อาจจะปนเปื้อนอากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ทำให้สถานการณ์ของโรคมะเร็งในบ้านเราเนี่ยมีคนไข้เพิ่มขึ้นครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออย่างนี้สปสช.ต้องเข้าไปดูแลยังไงครับโดยปกติแล้วเนี่ยสปสช.เราดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นหลักครับก็คือว่าถ้าเจ็บป่วยด้วยต้องรักษามะเร็งเนี่ยก็จะใช้เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องรักษาอย่างเดียวนะครับเรายังทำในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคซึ่งแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับนะอันที่1ก็คือเรื่องของการสร้างเสริมทำประชาชนมานะออกกำลังกายนะครับมาเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองให้ถูกต้องอันนี้ก็ผ่านนะฮะทางกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและมีงบประมาณให้ชาวบ้านก็ไปทำเหมือนกันครับครับอีกแบบหนึ่งก็คือทำการคัดกรองเชิงรุกนะครับคัดกรองเลยว่ามะเร็งอย่างที่เราทราบนะครับเป็นแล้วรักษานานนะครับแล้วก็รักษายากนะฮะบางรายก็ไม่หายแต่ถ้าเกิดเราเยอะเจอในระยะต้นๆเนี่ยนะครับเจอแน่เลยเพิ่งเริ่มเป็นในสเตจเรียกสเตจศูนย์สเตจศูนย์นี่มันไม่ลุกลามมันอยู่ตรงนั้นนะฮะเริ่มจะมีแววไว้เฉยเริ่มเซลล์เริ่มเปลี่ยนเนี่ยรักษาเสียตั้งแต่ตอนนั้นโอกาสจะไม่เป็นต่อได้เยอะครับนะครับอย่างนี้เราก็จะมีการคัดกรองหลายอย่างนะครับตอนนี้เราก็รณรงค์เรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นครับครับอันนี้ทำไปแล้วใช่ไหมฮะทำแล้วครับทำแล้วมีการคัดกรองหลายอย่างเลยครับครับยังไงบ้างครับคุณหมอรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปีนี้นะเอามะเร็งปากมดลูกก่อนเราก็จะทำในสุภาพสตรี20ขึ้นไปนะครับแล้วก็วิธีการทำก็มีหลายแบบแบบที่หนึ่งก็คือทำแป๊บเสมียนะฮะแป๊บเสมียก็เป็นวิธีการเดิมที่เราไปหาคุณหมอนะครับนะไปขึ้นขายอย่างแล้วคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยเอาไปป้ายเซลล์บริเวณปากมดลูกมาส่องกล้องดูครับนะถ้ามีความผิดปกติเนี่ยก็ส่องไปรักษานะฮะวิธีการแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าถึงยากอ่ะเพราะว่าต้องไปหาคุณหมอแล้วก็อาจจะมีความเขินอายกันอยู่นะครับวิธีที่สองเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่แทนที่จะไปดูเซลล์เราจะไปดู DNA แทนว่า DNA DNA มีสารพันธุกรรมของไวรัสไหมครับนะฮะคือการเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดจากไวรัสตัวหนึ่งนะครับเป็นไวรัสที่อยู่แถวปากมดลูกนี่นะครับครับครับถ้าเกิดได้ไปติดเชื้อแถวๆนั้นก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะไปดูเซลล์เราก็ดู DNA ของไวรัสเลยว่ามีไหมถ้ามีแปลว่าแนวโน้มมีโอกาสเป็นนึกว่าไวรัสคนไหมขอไปครับครับครับยังก็จะมี2แบบแบบแป๊บเสมียกับแบบดู DNA เรียก HPV DNA นะครับแต่การใช้วิธีการดู DNA เนี่ยมันทำได้อีก2แบบแบบที่1ก็ไปให้คุณหมอทำให้ครับโรงพยาบาลเหมือนเดิมแต่แบบที่2คือเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองทำเองเลยครับเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองทำแบบไหนคล้ายๆทำ ATK เอาง่ายๆอ๋อคล้ายๆทำ ATK ทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็นะเอาตัวอย่างไปให้แลบเขาดูนะครับวิธีการอย่างเงี้ยคุณสุภาพสตรีทำได้เองที่บ้านครับครับนะครับแต่ต้องเรียนรู้วิธีการเก็บสักนิดนึงครับนะถามว่ายากไหมเหมือน ATK ครับแรกๆก็ทำกันไม่เป็นครับแรกๆจะใช้วิธีไหนเนาะจะหมุนเท่าไหร่นะฮะเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะเราก็กำลังที่จะรณรงค์เพื่อจะทำเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับคราวนี้เจ้ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยพอเจอในระยะต้นนะฮะระยะศูนย์เนี่ยโอ้รักษาง่ายเลยนะฮะง่ายเร็วไม่เจ็บแล้วก็โอกาสหายขาดสูงมากครับนะครับอันนี้คือการรักษากรณีที่เจอระยะแรกแต่ถ้าเกิดเจอระยะที่2ที่3อะไรพวกนี้ฮะเจอระยะที่2ที่3ก็ต้องเข้าไปนะฮะต้องพบแพทย์แล้วต้องพบแพทย์แต่ว่าตอนเนี้ยเราก็พบว่าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ง่ายในสิทธิประโยชน์สปช.บอกโอ้ยมันไม่ยากหรอกมีก็เข้าระบบดูแลรักษากันไปแต่คนที่เขาเป็นมะเร็งยังสมมติว่ามีคนไข้
คนหนึ่งไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเรียบร้อยคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะโอ้โหใจหายแล้วครับอันดับแรกเลยมาก่อนเลยฮะใจหายแล้วคิดไปเรื่อยเลยคิดไปเยอะเลยว่าจะทำยังไงดีจะนู่นจะนี่จะนั่นนะครับคิดไม่ออกเราก็เรานี่หมายถึงกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับสปสช.ก็จับมือกันนะครับครับแล้วก็บอกเราทำโครงการที่เรียกว่า Cancer Anywhere ดีไหมมะเร็งรักษาได้ทุกที่นะครับท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินท่านก็สนับสนุนบอกอุ๊ยดีนะอย่างนี้ผมในฐานะรองนายกผมสนับสนุนเต็มที่เลยครับนะครับเราก็ไปผลักดันอนโยบายเนี่ยนะครับไปทำทั่วประเทศนะโดยเริ่มอย่างนี้ฮะสมมติถ้าใครก็ตามที่เป็นมะเร็งเนี่ยแต่ละเขตสุขภาพเนี่ยนะครับเขาจะมีผู้ประสานงานมะเร็งเขาเรียก cancer coordinator นะครับเนี่ยรับเรื่องเลยแล้วก็คนเนี้ยนะฮะท่านก็จะมีข้อมูลเลยว่าในเขตนั้นเนี่ยมีโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งอยู่กี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนถนัดเรื่องอะไรมีเตียงว่างไหมมีห้องผ่าตัดว่างไหมมีอุปกรณ์พร้อมไหมนะฮะถ้าพร้อมก็จะส่งคนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นให้เร็วที่สุดนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระบบหลักประกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าจำเป็นที่จะต้องเอารถไปส่งนะฮะรถก็ใช้รถโรงพยาบาลนี่ไปส่งค่าใช้จ่ายสปสช.จ่ายให้นะครับค่ารักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดการใช้เคมีบำบัดหรือการทำรังสีรักษานะครับก็จะเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสปสช.ก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายให้นะฮะอันนี้วิธีเนี้ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการจะรักษาโรคมะเร็งเนี่ยอันแรกเลยต้องทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนนะฮะต้องใช้เครื่องนะฮะต้องใช้เครื่อง CT สแกนนะเครื่อง CT สแกนก็ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะฮะ Nurse Coordinator ที่เล่ามาไม่ใช่เขาจะรู้ฮะว่าต้องส่งไปที่ไหนส่งเสร็จแล้วต้องไปรักษาต่อที่ไหนก็เรียกว่าเหมือนกับมีคนมาคอยดูแลเราตั้งแต่วันแรกๆครับนะฮะชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องกังวลมากนะครับอันนี้กรณีที่เป็นแล้วนะครับเป็นแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วที่ผมต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข่าวอยู่ทางโซเชียลมีเดียว่าการรักษามะเร็งของสปสช.เนี่ยโอ้ยมันไม่มีคุณภาพยาที่จะใช้ยาถูกๆนะครับแล้วคนไข้ต้องเสียเงินอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าสปสช.เนี่ยเรากำหนดวิธีการในการรักษาขึ้นมาเนี่ยเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกกำหนดในสปสช.ก็ไม่ได้กำหนดเองเราไม่มีความรู้ครับให้แพทย์เราก็ไปเชิญอาจารย์มะเร็งเนี่ยนะฮะที่ท่านเป็นผู้รักษามะเร็งในอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับจากราชวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมาร่วมกันเขียนสูตรในการรักษาครับนะครับมะเร็งลำไส้นะระยะที่ศูนย์รักษายังไง1 2 3ระยะรักษายังไงระยะสุดท้ายรักษายังไงแต่ละระยะเนี่ยจะใช้ยาอะไรมีวิธีการอะไรเป็นทางเลือกให้คุณหมอเนี่ยใช้เป็นไกด์ไลน์ในการรักษานะฮะแล้วยาที่เราใช้ในระบบหลักประกันเนี่ยนะฮะเป็นยาในบัญชียาหลักครับนะแล้วสปสช.เนี่ยนะครับไม่ใช่ซื้อยาถูกๆมาใช้นะครับแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าควรจะใช้ยาเนี่ยเราจะไปหายาตัวนั้นมาถ้ายาตัวนั้นผ่านบัญชียาหลักแล้วเราก็จะไปต่อรองครับยาบางเม็ดเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงฮะเรื่องจริงเราก็ไปต่อรองฮะจนเหลือหลักพันเพราะว่าสปสช.ซื้อเราไม่ได้ซื้อทีละ3-5 เม็ดนะเราซื้อทีนึงเป็นพันเม็ดนะครับดังนั้นเราก็จะได้ในราคาที่ถูกนะครับแต่เป็นยาตัวที่ถ้าซื้อเดี่ยวเนี่ยซื้อปลีกเนี่ยโอ้โหราคามันแพงจริงๆใช่นะครับเราก็เอามาใส่ไว้เป็นสูตรในการรักษาเราเรียกเป็นโปรโตคอลมะเร็งโปรโตคอลมะเร็งนะครับแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยนะใช้ตามไกด์ไลน์นี้นะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนกำหนดทั้งนั้นแหละครับอาจารย์ท่านก็อาจารย์หมอนะฮะใช่ครับสปสช.ไม่ได้กำหนดเองอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการรักษาของผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะเป็นคนสั่งจ่ายยาที่มีอยู่ตามบัญชีถูกไหมฮะถูกต้องครับผมแล้วยาที่ตามบัญชีนี่ก็มาจากอาจารย์หมอทั้งหลายนั่นแหละพูดง่ายเลยมีประสบการณ์ครับถูกต้องครับผมซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ก็ได้มาจากประสบการณ์ของหมอแต่ละเคสก็รวบรวมมาเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรไปก็ว่างไปตามนั้นนะฮะระเบียบวิธีการใช่ครับอาจารย์ก็จะคุยทางวิชาการกันว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคนไข้นะครับเอ๊ะคุณหมออย่างนี้ถ้าเราไปเจอเกิดผมสมมติเฉยๆนะครับซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดไปเจอเคสอะไรที่มันแปลกๆแล้วมันจำเป็นต้องไปดูแลเป็นพิเศษกรณีพิเศษแล้วยามันไม่มีเนี่ยทำไงฮะตรงนี้ผมสมมตินะผมสมมตินะครับวิธีการรักษามันจะไม่ได้มีทางเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งเป็นแบบนี้ถ้าแพ้ยาในสูตรที่หนึ่งไปสูตรที่สองแพ้ก็ไปสูตรที่สามจะมีทางเลือกอยู่ครับนะครับทุกวิธีเนี่ยจะมีทางเลือกให้เสมอครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์แล้วกันว่าจะพิจารณายังไงนะฮะแล้วแ
ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัญชียาอะไรก็ว่าไปจัดการไปทีนี้นอกเหนือจากเราที่เราดูในวีเฉพาะมะเร็งตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าครับคุณหมอโอ้ยเราดูมะเร็งหลายอวัยวะเลยครับนะฮะลำไส้ตับปอดนะฮะเราดูหลายอวัยวะนะครับแต่ละอวัยวะนะฮะแต่ละระยะของแต่ละอวัยวะก็ใช้ยาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช้วิธีการรักษาไม่เหมือนกันบางชนิดรักษาด้วยรังสีรักษาอย่างเดียวครับบางชนิดต้องรังสีรักษาต่อด้วยเคมีบำบัดหรือบางชนิดผ่าตัดอย่างเดียวก็ได้ก็มีก็มีครับอันนี้แล้วแต่อวัยวะแล้วแต่ระยะที่เป็นด้วยครับฮะทีนี้ถ้าเกิดเรามองในภาพรวมเนี่ยคุณหมออย่างที่คุณหมอพูดมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้คนเนี่ยเรียนรู้ในการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองเพราะไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยคุณหมอเอาง่ายๆที่สุดเลยอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองอย่านำเข้าร่างกายเอาเข้าไปยกตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้านะฮะไอ้อย่างเงี้ยเราเลี่ยงได้เราเลี่ยงนะครับช่วงที่ผ่านมาเรา2อาทิตย์เราเผชิญอยู่ในกะลาครอบมีอะไรครอบเราไม่รู้ ATM ถ้าเราออกไปกลางแจ้งก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสักหน่อยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเราก็อยู่ที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังให้ทราบนิดนึงว่ามันไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะกรุงเทพหรือว่าที่เชียงใหม่ไม่ใช่นะผมก็มีโอกาสขึ้นเครื่องเนี่ยคุณหมอโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยขึ้นตั้งแต่กรุงเทพไปไหนต่อไหนเนี่ยโอ้มันมีเต็มไปด้วย PM 2.5 หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญนะคุณหมอฮะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเราทำให้ร่างกายเราแข็งแรงครับนะครับเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเรานอนพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายเราก็แข็งแรงครับครับมีอะไรเข้ามาในร่างกายแปลกปลอมมาเราจัดการได้แต่ถ้าเกิดร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยอะไรเข้ามาเล็ดลอดเข้ามาเราก็เรียบร้อยอันนี้สำคัญที่สุดคือดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในวัยที่อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกอยากจะไปตรวจเบื้องต้นเนี่ยได้ไหมคุณหมอฮะตรวจคัดกรองเลยมีสิทธิ์ให้อยู่แล้วมีสิทธิ์ให้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อมีสิทธิ์ให้อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับครม.ก็อนุมัติแล้วให้สปช.สามารถที่จะดูแลคนนอกสิทธิ์บัตรทองจะเป็นข้าราชการประกันสังคมคนกทม.คนพัทยาเนี่ยดูแลได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องธุรการเนี่ยคาดว่าอีกสักประมาณเดือนนึงทุกอย่างคงจะเรียบร้อยแล้วก็สิทธิประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคคันนี้ใช้ได้กับคนไทยทุกคนครับแล้วต้องทำยังไงครับง่ายๆเลยครับตอนนี้เรามีการคัดกรองเยอะเลยรายละเอียดเนี่ยอาจจะโทรศัพท์มาถามที่สายด่วนสปช1330ก็ได้นะครับครับหรือจะดูจากเว็บไซต์ของสปสช.ก็ได้การคัดกรองอันนี้วิธีการท่านจะไปรับง่ายๆเลยท่านใช้แอปเป๋าตังในการเปิดดูเลยครับเปิดดูปุ๊บเห็นแอปเป๋าตังนะฮะในแอปเป๋าตังจะบอกเลยว่าท่านมีสิทธิ์อะไรและท่านสามารถไปใช้บริการอะไรได้บ้างในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเขาจะบอกเลยนะฮะเพราะว่าถ้าท่านลงทะเบียนในเป๋าตังเรียบร้อยเขาจะรู้ว่าท่านเป็นใครเป็นเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไหร่นะครับเราก็จะเลือกการคัดกรองที่เหมาะกับท่านเนี่ยแสดงให้ท่านเห็นพอท่านสมมติว่าท่านเป็นผู้ชายวัยขนาดคุณพีรพัฒน์อาจจะมีสิทธิ์ในการไปคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ป่ามะลูกก็ได้ฮะขอไปไม่สมมติเล่นๆสมมติเล่นๆขำๆจะไม่เครียดคุณหมอนะครับเราก็เปิดดูเลยว่าสิทธิ์เนี่ยนะฮะไปทำที่ไหนบ้างเขาก็จะเลือกหน่วยบริการที่อยู่รอบตัวเราให้ชอบใจที่ไหนแล้วก็คลิกเลือกไปที่นั่นก็จะบอกว่าสะดวกวันไหนเวลาไหนเราก็จะไปจองเลยฮะถึงเวลาก็ไปนะคัดกรองเสร็จก็กลับบ้านเท่านั้นเองครับคุณหมอแล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนไข้อยู่โรงพยาบาลที่ใดที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะฮะการคัดกรองไม่ไปที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมฮะที่ไหนก็ได้ครับที่เราสะดวกเลยครับไม่ได้บังคับว่าต้องไปที่โรงพยาบาลประจำแล้วถ้าผลออกมาปุ๊บต้องจะเป็นต้องได้รับการรักษาละการรักษาเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าสมมุติว่าคัดกรองมะเร็งแล้วเราเป็นมะเร็งขึ้นมาสมมุตินะฮะสมมติเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับเราก็จะติดต่อง่ายสุดก็คือติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านไปคัดกรองได้เลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาคัดกรองท่านและพบว่าท่านบวกโพสิทีฟเป็นขึ้นมาเนี่ยโรงพยาบาลจะแนะนำท่านทันทีเลยท่านไม่ต้องถามโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นคนแนะนำทันทีตอนนี้นะอาการเป็นอย่างนี้อยู่ระยะนี้นะต้องไปที่นี่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 นะครับถ้ารักษาในโรงพยาบาลนั้นได้โรงพยาบาลนั้นจะรับรักษาเลยแต่ถ้าจะต้องส่งต่อเนี่ยเขาจะมีระบบส่งต่อของเขาคอยดูแลให้นะครับแต่ถ้าเกิดนะฮะถ้าเกิดติดขัดประกันใดก็สายด่วนสปช1330โทรมาคุยกันได้ครับครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ไปตรวจคัดกรองก่อนกันแล้วกันนะฮะครับแล้วเดี๋ยวเขามีระบบมีช่องทางอะไรเขาเองง่ายๆเลยถูกต้องครับไม่ต้องซีเรียสนะครับคุณหมอทีนี้เนื่องจากว่าประชากรไทยในกลุ่มผู้สูงวัยมีสูงมากขึ้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของมะเร็งไหมมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะนะครับสมัยก่อนคนเป็นมะเร็งน้อยเพราะว่าอากาศดีธรรมชาติดีนะครับ
คนไปเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อกันเยอะกว่าสมัยก่อนนะครับครับอย่างนี้พอคนอายุยืนขึ้นอวัยวะเสื่อมเรากินอาหารไม่ได้มีคุณภาพตลอดเวลาร่างกายจะเสื่อมไปดังนั้นผู้สูงอายุก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นความเสื่อมความเสื่อมนั้นอาจจะมาจากเสื่อมเองหรือว่าอาจจะมาจากโรคมะเร็งก็ได้ก็ได้นะฮะก็ได้ฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างผู้ชายเนี่ยนะฮะมักอายุมากๆเลยมะเร็งที่เป็นกันเยอะก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอันนี้เกิดจากความเสื่อมแหละนะแต่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากโตช้ามากเนี่ยโตช้ามากผ่าตัดก็หายนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปตรวจเจอก่อนถ้าเจอก่อนก็ผ่าตัดก่อนถูกต้องครับครับอ่ะไม่ยากอะไรเอาว่าเดี๋ยวปีนี้ปี66เนี่ยผมก็เจอว่าทางสปสช.คงวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าไปแล้วล่ะมันจะต้องมีตัวเลขเพิ่มมากกว่าเดิมแน่เราวางแผนไว้ยังไงบ้างคุณหมอฮะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราวางแผนไว้หลายสเต็ปนะครับอันที่1คือเราจะป้องกันไม่ให้คนเป็นมะเร็งได้ยังไงก็ผ่านไปยังกองทุนกปท.ครับครับสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคถ้าเลี่ยงไม่ได้คนจะต้องเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราจะเจอให้เร็วได้ยังไงแล้วก็จะมีแผนคัดกรองก็จะเชิญส่วนพี่น้องประชาชนนะครับดูสิทธิของตัวเองผ่านแอปเป่าตังค์นะครับแอปเป่าตังค์ได้เลยซึ่งเราจะเริ่มใช้กันวันที่17เมษายนครับนะครับ17เมษายนท่านเปิดแอปเป่าตังค์มาท่านจะเห็นเลยว่าท่านมีสิทธิ์ไปคัดกรองอะไรได้บ้างที่ไหนได้บ้างอ๋อไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับแค่เปิดแอปเป่าตังค์อย่างเดียวครับนะเพราะว่าถ้าท่านมีสิทธิ์ไปคัดกรองผมแนะนำให้ไปคัดกรองเลยครับนะครับตามสิทธิ์ของเราเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยในช่วงอายุหนึ่งเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองครับการคัดกรองการไปภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเช็คอัพเนาะไปเช็คอัพตัวเองมันเหมือนเอารถไปเข้าอู่ครับไปดูซะหน่อยว่าตอนเนี้ยนะวิ่งมากี่แสนโลแล้วล้อมันกินไปทางไหนจะได้แก้ได้เช็คระบบมาหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องครับแล้วแก้ในระยะต้นๆเนี่ยโอ้โหหายสบายเนี่ยเราจะได้กลับมาแข็งแรงแล้วไม่ต้องกังวลครับครับลองดูแล้วกันเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับทันตแพทย์อัตพรเลิศปัญญาลิมอันนี้ปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เรื่องของการคัดกรองสำคัญนะครับคุณฟังครับก็ลองเดี๋ยวรอวันที่นั่นนะฮะ17อีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะไปเข้าไปดูในแอปเป่าตังค์ได้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมจะส่งผลต่อพฤติกรรมและก็การใช้ภาษาอย่างไรนะครับพูดคุยกับนายแพทย์เจษดาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ